Healthy Hours สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Healthy Hours รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะวันนี้หมอจอยพาทุกคนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องยากันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเข้าใจผิดระหว่างยาแก้อักเสบกับยาฆ่าเชื้อเหมือนกันไหมอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นหรือว่าจะเป็นการแพ้ยาลืมกินยาวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเภสัชกรพิชยาชื่นสำราญวงศ์หรือว่าน้องเอี๊ยมค่ะสวัสดีค่ะน้องเอี๊ยมสวัสดีค่ะหมอจอยค่ะหลายคนได้รับยามาจากน้องเอี๊ยมอาจจะมีความสงสัยค่ะว่ายาก่อนอาหารหลังอาหารยาก่อนนอนเราจะกินยังไงดีคะต้องกินห่างจากมื้ออาหารหรือว่ากินก่อนอาหารอย่างน้อยกี่นาทีคะน้องเอี๊ยมค่ะก็สำหรับคนไข้ที่ได้รับยาก่อนอาหารนะคะก็ควรจะทานตอนท้องว่างอย่างน้อย30นาทีนะคะก่อนทานข้าวเพราะว่ายาบางตัวเนี่ยมันอาจจะถูกกรดหรือว่าอาหารนะคะไปลดการดูดซึมได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเผลอลืมไปเราก็ยังสามารถรับประทานหลังอาหารไป2ชั่วโมงได้ค่ะเพราะว่าเราต้องรอให้เหมือนอาหารมันถูกดูดซึมไปก่อนค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราลืมกินยาในมื้อแรกค่ะสมมติมื้อเช้าเราลืมทานมื้อเที่ยงเราสามารถรวบยามื้อเช้ามากินในมื้อเที่ยงได้เลยไหมคะค่ะอันนี้ก็ต้องดูก่อนว่ายาที่คนไข้ได้รับอะค่ะทานวันละกี่ครั้งอย่างเช่นถ้าเกิดวันละครั้งอะค่ะถ้าเราลืมมื้อเช้าก็อาจจะเปลี่ยนไปทานมื้อกลางวันนะวันนั้นได้แต่ถ้ากรณีว่ายาตัวนั้นคุณหมอให้ทานวันละ2ครั้งอะค่ะแล้วเราลืมมื้อเช้าแล้วเรานึกได้ไปแล้วตอนเย็นนะคะก็ให้ทานมื้อเย็นถัดไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องเพิ่มขนาดยาหรือว่าเอามื้อเช้ามารวมกินกับมื้อเย็นอย่างเงี้ยค่ะอย่างยาสามัญประจำบ้านที่ทุกคนอาจจะเคยใช้กันก็คือยาแก้ปวดอยากให้น้องเอ็มอธิบายเกี่ยวกับเรื่องยาแก้ปวดนิดนึงค่ะว่ายาแก้ปวดในที่เนี้ยสามารถรักษาได้ทุกอาการปวดเลยไหมแล้วยาแก้ปวดบางชนิดมีข้อควรระวังหรือว่าข้อจำกัดในการกินยาสำหรับคนไข้บางกลุ่มบ้างหรือเปล่าก็ยาแก้ปวดมันก็จะมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันนะคะขึ้นกับว่าอาการปวดนั้นมาจากสาเหตุอะไรตรงนี้เนี่ยคุณหมอก็จะเป็นคนพิจารณาเลือกใช้ยาซึ่งเราก็จะต้องดูด้วยว่าคนไข้อ่ะค่ะมีประวัติแพ้ยาอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีข้อจำกัดด้านโรคประจำตัวอะไรที่เป็นข้อห้ามใช้ยาแก้ปวดนะคะยาบางตัวอย่างเช่นยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซตหรือยาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์อะค่ะกลุ่มนี้ก็จะมีการขับออกทางตับหรือไตซึ่งเราจะต้องระมัดระวังในคนไข้โดยเฉพาะผู้สูงอายุอะค่ะต้องดูว่ามีโรคประจำตัวไหมมีข้อห้ามอย่างอื่นหรือเปล่าแล้วก็รวมถึงยาสามัญประจำบ้านอย่างพาราเซตามอลเนี่ยค่ะที่เราสามารถซื้อกันได้ทั่วไปเลยจริงๆยาตัวนี้มันก็มีข้อแนะนำในการใช้ในคนไข้ที่น้ำหนักเกิน60กิโลกรัมจะสามารถใช้ได้คือทานครั้งละ2เม็ดก็คือไม่เกิน1000มิลลิกรัมนะคะระยะเวลาห่างก็คือทานทุก 4-6 ชั่วโมงใน1วันเนี่ยค่ะจะไม่แนะนำให้กินเกินวันละ8เม็ดรวมถึงไม่แนะนำให้ทานต่อเนื่องมากกว่า5วันด้วยซึ่งจริงๆเห็นว่าพาราเซตามอลเป็นยาสามัญประจำบ้านง่ายๆแต่จริงๆก็มีข้อจำกัดในการใช้เหมือนกันรวมถึงยาแก้ปวดบางตัวเนี่ยควรจะทานหลังอาหารอย่างเช่นที่รู้จักกันก็ไอบูโคเฟนเนี่ยค่ะเพราะยามันจะมีฤทธิ์ในการระคายเคืองกระเพาะอาหารซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่เด่นๆของยากลุ่มนี้เลยค่ะอย่าชะล่าใจนะคะแม้กระทั่งยาพาราเซตามอลหรือว่ายาสามัญประจำบ้านก็ไม่สามารถทานต่อเนื่องได้เกิน5วันทีนี้มาในส่วนของเรื่องของยาฆ่าเชื้อกับยาแก้อักเสบบ้างค่ะน้องเอี๊ยมเพราะว่าหลายคนอาจจะมีความเข้าใจผิดสับสนอยากให้อธิบายว่ามันต่างกันยังไงค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดกันมาหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่ามันคือยาเดียวกันเนาะอันนี้เราก็จะมาอธิบายว่าจริงๆยาแก้อักเสบอะค่ะก็คือจะใช้สำหรับลดการอักเสบที่เกิดจากการปวดบวมแดงร้อนนะคะบางตัวเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการลดไข้ได้ด้วยอย่างเช่นกลุ่มแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ตัวเนี้ยมันไม่ได้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคอะไรต่างๆเลยเราจะใช้ในกรณีที่คนไข้มีอาการปวดกล้ามเนื้ออักเสบเพชขัดยอกอะไรเงี้ยค่ะแต่ในส่วนของยาฆ่าเชื้อหรือเราเรียกกันว่ายาปฏิชีวนะนะคะตัวเนี้ยจะใช้สำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อราต่างๆนะคะซึ่งยาตัวเนี้ยก็ไม่ได้มีฤทธิ์แก้ปวดดังนั้นเราก็ต้องแยกให้ชัดเจนว่าอาการที่เราเป็นนะคะเกิดจากอาการปวดหรือว่าอักเสบที่เกิดจากติดเชื้อซึ่งถ้ายาฆ่าเชื้อความสัมพันธ์ของมันก็คือจะต้องทานต่อเนื่องติดต่อกันจนหมด
เคลียร์นะคะว่าอย่าสับสนระหว่างยาแก้อักเสบไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อนะคนละกลุ่มกันหลายคนมีความเชื่อว่าถ้ากินยาตัวใดตัวเดิมซ้ำๆบ่อยๆจะเกิดอาการดื้อยาได้จริงๆแล้วความหมายที่แท้จริงของอาการดื้อยาคืออะไรคะอาการดื้อยาเราจะเรียกว่าเหมือนเป็นการดื้อยาของเชื้อโรคอะค่ะก็คือเกิดจากเชื้อเนี่ยมันดื้อต่อยาที่เรารับประทานเข้าไปไม่ได้หมายความว่าร่างกายเราอะค่ะดื้อต่อยาชนิดนั้นส่วนใหญ่ที่พบมากก็คือก็จะเป็นกลุ่มยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะนี่แหละค่ะเพราะว่าเราอ่ะใช้กันเหมือนเยอะแยะมากมายโดยที่บางทีอ่ะข้อมูลใช้ตรงนั้นคือเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้อ่ะค่ะรวมถึงคนไข้บางคนก็อาจจะคิดว่าหายแล้วหยุดยาก่อนที่คุณหมอให้ไปก็มีโอกาสที่จะทำให้เชื้อค่ะที่จริงๆมันอาจจะยังไม่หมดจากร่างกายเราแต่เราคิดว่ามันหายแล้วก็ดื้อต่อยาตัวเดิมทีนี้อาจจะเรื่องใหญ่ก็คือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นยาฆ่าเชื้อตัวอื่นกลุ่มอื่นที่ทั้งแพงขึ้นหรือว่าจำกัดขึ้นหรือว่าแม้แต่แบบไม่มียารับประทานแล้วจะเหลือแค่ยาฉีดเท่านั้นดังนั้นการทานยากลุ่มยาปฏิชีวนะจำเป็นที่จะต้องทานให้ครบตามที่คุณหมอสั่งเพื่อลดโอกาสการดื้อยานั่นเองนะคะถูกต้องแล้วน้องเอี้ยมมีคำแนะนำเกี่ยวกับคนที่อาจจะไปซื้อยาที่ร้านขายยาเองข้อมูลสำคัญเลยที่เราควรจะบอกเภสัชกรตอนที่เราไปซื้อยาคิดว่าควรจะมีอะไรบ้างคะจริงๆไม่ว่าจะเป็นตัวคนไข้หรือว่าคนที่เข้ามาซื้อยาค่ะก็คือควรจะบอกกับเภสัชกรนะคะในเรื่องของว่าใครที่จะเป็นคนใช้ยาตัวนั้นๆนะคะเพราะว่าเราจะต้องดูว่าเป็นเด็กคนแก่แต่ละคนเนี่ยก็จะมีการจ่ายยาที่ไม่เหมือนกันข้อ2ก็คืออาการถ้าคนไข้คนนี้มีอาการยังไงเราก็ต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าเพื่อที่เราจะได้จ่ายยาให้ถูกต้องกับข้อบ่งใช้นะคะข้อที่3ก็คือโรคประจำตัวหรือว่ายาที่คนไข้คนนั้นนะคะใช้อยู่ประจำเพราะว่าเราไม่รู้ว่ายาที่เราจะจ่ายให้คนไข้ไปอะค่ะอาจจะไปตีกับยาที่เขาทานอยู่เดิมก็ได้นะคะรวมถึงยาที่คนไข้อาจจะทานมาก่อนหน้าที่จะมาหาเราเนี้ยค่ะเพื่อที่ป้องกันไม่ให้เราอะจ่ายยาให้ไปซ้ำซ้อนข้อ4ก็คือประวัติแพ้ยาอันนี้ก็สำคัญมากๆเลยเพราะว่าเราไม่อยากให้คนไข้เกิดการแพ้ยาซ้ำเนาะถ้าคนไข้คนไหนที่เคยมีประวัติการใช้ยาแล้วแพ้ยาค่ะแนะนำว่าควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรเนี้ยทุกครั้งเลยก่อนทำการรักษานะคะรวมถึงถ้าคนไข้เด็กอันเนี้ยเราก็ต้องการอยากทราบน้ำหนักตัวของน้องเพราะว่ายาแต่ละตัวค่ะจะมีขนาดการใช้ไม่เท่ากันซึ่งต้องมีการคำนวณตามน้ำหนักด้วยนะคะรวมถึงคนไข้ที่มีภาวะตั้งครรภ์หรือว่าให้นมบุตรด้วยยาบางตัวแล้วก็ไม่อยากให้อันตรายไปถึงเด็กในครรภ์เนี้ยค่ะก็ต้องแจ้งให้เภสัชทราบด้วยตรงนี้ค่ะค่ะจำง่ายๆคือใครกินเพื่อแก้อะไรกินยาอะไรอยู่ไหมมีโรคประจำตัวหรือเปล่าตั้งครรภ์หรือไม่และที่สำคัญเคยมีประวัติแพ้ยาหรือเปล่าใช่ค่ะตรงประเด็นมากเลยค่ะที่จะถามในข้อต่อไปก็คือเรื่องการแพ้ยาค่ะน้องเอี้ยมเพราะว่าหลายคนเนี่ยสับสนระหว่างอาการข้างเคียงของยากับการแพ้ยาซึ่งจริงๆแล้วมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะมันต่างกันยังไงคะคนไข้จะชอบโทรมาถามว่าเนี่ยกินยาไปแล้วมีขึ้นไส้อาเจียนแพ้ยาหรือเปล่าคะหรือว่าทานยาแล้วมีผื่นเนี่ยถือว่าเป็นแพ้ยาไหมซึ่งจริงๆอาการเหล่านี้ค่ะก็คือเขาจะเรียกรวมๆว่าอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ยาเราจะแบ่งออกเป็นผลข้างเคียงก็คือสิ่งที่เราไม่ได้จงใจให้เกิดจากยาแต่ว่ามันเกิดขึ้นโดยที่เราก็ใช้ยาทั่วไปตามคุณหมอสั่งอย่างถูกต้องยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายก็คือพวกกลุ่มยาแก้แพ้นะคะที่เราจะบอกกันว่ากินแล้วมันจะง่วงนอนอันนี้ค่ะจะเรียกว่าผลข้างเคียงจากยาหรือถ้าเกิดว่ายาตัวนี้กินแล้วจะทำให้ขึ้นไส้อาเจียนนะเราก็จะแจ้งคนไข้ว่าควรรับประทานหลังอาหารทันทีเพราะยาทำให้ขึ้นไส้อาเจียนก็คือเป็นสิ่งที่เราสามารถทำนายได้ว่าถ้าทานไปแล้วจะมีผลยังไงอะค่ะแต่ในอาการแพ้ยาเนี่ยมันจะต่างกันก็คือจะไม่สามารถทำนายได้เลยถ้าเรายังไม่เคยทานยาตัวนั้นๆอาการแพ้ยามันก็จะเกิดจากที่ร่างกายมันสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาไวต่อตัวยาตัวนั้นก็จะเกิดเป็นอาการอย่างเช่นผื่นตามผิวหนังบางคนก็อาจจะมีอาการของผื่นลมพิษนะคะตาบวมปากบวมหายใจผิดปกตินะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็คืออาจจะมีช็อกหรือว่าความดันตกได้นั่นก็คือต้องรีบมาโรงพยาบาลหลังจากที่เราทานยาไปแล้วเนี่ยอาการแพ้ยาจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานานไหมคะหลังเราทานยาไปเราจะต้องสังเกตตัวเองหลังทานยาไปอย่างน้อยกี่ชั่วโมงหรือจำเป็นจะต้องสังเกตเป็นวันเลยไหมคะอาการแพ้ยาค่ะเราจะแบ่งเป็นแบบ
ทั้งที่เกิดฉับพลันทันทีก็คืออาจจะได้เป็นตั้งแต่หลังทานยาเลย 5-10 นาทีหรือเป็นแบบไม่ฉับพลันก็คือสามารถกินได้ไป 5-6 วันแล้วเพิ่งแสดงอาการแพ้ก็ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเราก็จะต้องสังเกตและระวังอาการการแพ้ยาอย่างที่น้องเอี๊ยมบอกว่าอาจจะเกิดขึ้นทันทีเลยก็ได้หรืออาการแพ้ยาอาจจะเกิดเมื่อเราทานยาไปแล้ว 5-6 วันก็ได้เช่นกันและที่สำคัญนะคะก่อนที่เราจะไปซื้อยาก่อนที่เราจะใช้ยาก่อนที่เราจะไปรับยาจากเภสัชกรอย่าลืมบอกข้อมูลสำคัญที่น้องเอี๊ยมบอกไปค่ะว่าเราจะต้องแจ้งอะไรให้เภสัชกรทราบบ้างและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้ยาวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเอี๊ยมมากเลยค่ะที่มาเคลียร์ทุกข้อสงสัยกับเรื่องของการใช้ยาค่ะยินดีค่ะแล้วพบกันใหม่กับ Healthy Hours Podcast ที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ